และนี่คือสตอร์ควีนส์ของเราขอเสียงปรบมือแรงๆต้อนรับพวกเธอด้วยนะครับโซคิวเคนะคะทำไมเป็นหนูก่อนเลยอะไม้ก็ทักทายไงเราแบบสบตากันพอดีสบายมากเห็นมาพร้อมกับความแบบดอกไม้ป่านี่แม่ก็เมื่อกี้เขาพูดในสคริปต์เขาบอกไงใช่เราเป็น Queen of Club ดอกไม้ป่าแบบนี้ส้มก็สดใสอิงก็น่ารักสุดวีสวยสะดุ้งนี่แน่ดีไหมสะดุ้งนะสวยสะดุ้งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มพูดคุยก่อนอย่างแรกเลยต้องถามถึงชื่อคอนเสิร์ตดีกว่านะครับ Four Queens มาจากไหนอ่ะถามโซ่ไปแล้วกันมาจากตอนที่เหมือนเราเคยไปกินข้าวด้วยกันถ่ายรูปลงกันครั้งแรกค่ะแล้วก็เขาก็มีแบบแฟนๆเขาก็มาคอมเมนต์ว่าหูอันเนี้ย Four Queens อะไรอย่างเงี้ยมันฟิลนั้นแล้วก็แบบเออมันก็เหมือนพอดีเพราะว่าไพ่แบบไพ่ฟิลก็จะมีแบบแต่ละดอกแล้วก็มี4ดอกพอดีก็เลยกลายมาเป็นชื่อคอนเสิร์ตในวันนี้ครับผมก็เป็นชาวเน็ตเนาะใช่ชาวเน็ตช่วยตั้งชื่อจริงๆก็คิดกันไม่ออกก็ก๊อปปี้เขามาเลยแฮปปี้ใช่ตอนนี้ก็คือ Four Queen จริงๆนี่คือตัวแทนแห่งยุคนี้แล้วจริงๆกับศิลปินสี่สาวทั้ง4คนนั่นเองนะครับอยากให้แต่ละคนแชร์ความรู้สึกหน่อยดีกว่าเนาะว่าได้มาร่วมกันในคอนเสิร์ตนี้รู้สึกไงกันบ้างอ่ะวีจ้ะดีใจมากเลยโอ้แกเพราะว่าจริงๆคือวีรู้สึกว่าวีเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ทั้ง3คนที่วีกันจะได้ร่วมงานเป็นแบบ Queens of แบบเส้นทางดนตรีของตัวเองจริงๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆของพวกเราทั้ง4คนมันเป็นการเดินทางที่อยากให้ติดตามกันค่ะเพราะแต่ละคนก็มีเส้นทางของตัวเองที่โอ้โหชัดเจนมากๆนะและในวันนี้มันได้มาบรรจบกันเป็นใหญ่เป็นใหญ่ยิงแล้วจ้าก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าจริงๆก็รู้จักกันมาตั้งแต่อิงเข้าวงการแรกๆก็คือแบบเห็นแอนอย่างวีเนี่ยเห็นมาก่อนนานแล้วแบบเหมือนวีเข้ามาตั้งแต่สมัยมหาลัยที่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ส้มเนี่ยก็เห็นมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็เห็นแบบคัฟเวอร์เพลงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นมาทุกๆแบบสเต็ปของทุกคนจริงๆแล้วแบบพอวันนี้เรามาได้ร่วมงานกันจริงๆคือจะบอกว่าแค่เจอกันตามงานอย่างเงี้ยมันก็สนุกแล้วแล้วแบบพอมาทำงานร่วมกัน4คนรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันยากมากๆที่จะแบบหาคิวมารวมกันใช่ค่ะจริงใช่แค่หาคิวกินข้าวยังยากเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบอันนี้มันเหมือนเป็นอะไรที่นานๆจะมีทีจริงๆเนี่ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากครับส้มนะจ๊ะพอได้ยินว่า Four Queens ต้องมีคอนเสิร์ตร่วมกันรู้สึกคล้ายๆวีคือเป็นเกียรติค่ะเพราะแต่ละคนก็คือสตรองกันหมดเลยแล้วการที่เราได้มาเป็น1ใน4เนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ประทับตราอะไรบางอย่างในแบบคาเรียของเราในอาชีพของเราด้วยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้ทำงานร่วมกันทั้งหมดเพราะว่าอย่างที่อิงบอกเลยว่าแค่นัดกินข้าวยังยากหลังจากรูปแรกวันนั้นนะคะเราพยายามนัดกันกินข้าวอยู่เสมอจนถึงวันนี้ยังไม่เคยกินมื้อที่สองด้วยกันเลยจริงอิงติดอิงติดเลี้ยงเราด้วยนะมื้อนึงจำได้ปะจำได้ทำไมไม่ได้เลยโอเคเลยตรงนี้เลยหน้ากล้องเต็มเลยอะอิงบอกว่าโทษนะพยายามลืมแล้วพยายามไม่พูดถึงแล้วนะแล้วหาคิวแบบกินข้าวด้วยกันยาวมากๆใช่ซึ่งรูปแรกที่เกิดขึ้นก็คือประมาณ10ปีที่แล้วนะไม่ถึงเกินไปหน่อยเกินไปหน่อยนะครับโบกี้ล่ะครับมารวมกันแบบนี้ตื่นเต้นค่ะครับก็รู้สึกน่าดูตั้งแต่โปรเจกต์เริ่มจริงๆโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาก็หลายปีแล้วแต่ว่าก็ติดโควิดต่างๆนานาทำให้ไม่ได้เกิดขึ้นสักทีตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าแบบมันน่าดูจนเราเองอะอยากจะเป็นคนดูแต่ต้องอยู่บนเวทีใช่ใช่แล้วเราลองเราก็ลงไปนั่งดูใช่เลยค่ะอย่างนั้นหรอใช่ไม่สิเราก็ต้องช่วยกันไม่ช่วยกันเลยตอนเนี้ยโอ้โหได้ค่ะครับเดบิวต์ Four Queens ครั้งนี้จะแตกต่างจากเดิมยังไงจ้าวีจ๋าโอ้คำถามยากด้วยแต่ฉันไม่มีสิ่งนี้ด้วยมันไม่ได้เดิมได้หรอพอระบุชื่อไว้มันจะแตกต่างจากที่เราเคยเห็น4คนนี้รวมตัวกันยังไงบ้างคือเอาจริงๆต้องบอกว่าเราไม่เคยรวมตัวกันบนเวทีเลย เพราะฉะนั้นอันหนึ่งคือจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยได้เห็นแน่นอนถ้าเกิดว่าเคยดูโชว์เดี่ยวๆของแต่ละคนอ่ะก็จะเห็นแล้วว่าเอาโอเคคนนี้โชว์แบบนี้โชว์แบบนี้ครับแต่พอเรามารวมกันปุ๊บอ่ะมันคือเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของประเทศไทยเฮ้ยไม่ต้องรอใครสถาปนานะจ๊ะเลยสถาปนาตัวเองเลยจ้าแต่ว่าเป็นแบบเมนโวโฮมสี่คนไม่มีเมนแดนไม่มีเมนแดนเมนที่พ่อเมนอะไรไม่มีเมนแดนของเราหยุดหยอกหยอกไม่ได้จ้าทำไมคนนั้นแดนหนักสุดเลยหรอไ
ชอบทัวร์แฟนคลับบอกชอบทัวร์เพราะชอบทัวร์อย่าใช้คำว่าเมนแดนใช้คำว่าเมนทัวร์เอะอะทัวร์เลยหันหลังทัวร์สุดแล้วทำไม่เป็นด้วยแบบนี้ถ้าสามคนเนี้ยจะเต้นนะนี่จะแบบว่าขอยืนเฉยนะแล้วทุกคนจะชอบร้องเต้นได้เต้นได้แบบไม่เต้นอ่ะงั้นถามแบบนี้แล้วกันอยากเห็นเพื่อนทำอะไรบนเวทีนี้เวทีนี้หรือว่าเวทีเวทีใหญ่สิเวทีนี้อยากดูอะไรบีทไหนๆก็พูดถึงโทรแล้วสนนะน้องอยากเห็นอิงแต่งตัวแซ่บใช่จะมีวันนั้นไหมอยากเห็นเออจริงนะขนาดวันเนี้ยทุกคนคือแซ่บลืมแต่อิงก็คือแค่คนเอวมันเอวอีกอย่างนั้นไม่ได้เปิดมันเสร็จ1/80ของร่างกายคือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนพยายามพูดกับหนูทุกครั้งเราก็แบบอุ๊ยแบบพอเราเริ่มแบบเฮ้ยมีหลังๆอันนี้เปิดไหลบ้างอะไรบ้างทุกคนก็จะมาแซวแบบว้าวเดี๋ยวนี้เปิดหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่เคยเห็นนะตอนชุดไปรับรางวัลใช่เปิดหลังมีเปิดหลังเนี่ยก็มีคนแซวว่าภูมิใจมากวันนั้นหนูภูมิกับทุกคนภูมิใจในตัวเองมากคือวันนั้นเนี่ยหนูเหมือนแบบว่าเห็นชุดที่สไตลิสต์ส่งมาค่ะที่วิวส่งมาแล้วคือเห็นแค่ข้างหน้าตอนที่บอกว่าหนูอยากใส่ชุดนี้หนูเห็นแค่ข้างหน้าไม่เห็นว่าข้างหลังไม่เห็นข้างหลังพี่วิวส่งรูปมาแบบวันใกล้แล้วอะไรเงี้ยวันจะถึงแล้วอะไรเงี้ยว่ามันมีข้างหลังแบบนี้นะรู้ไหมอะไรเงี้ยแต่คือยืมแล้วคุยกับแบรนด์เรียบร้อยแล้วก็เลยคิดว่าแบบโอเคงั้นลุยต้องใส่ใช่เพื่อนก็เลยได้เห็นหลังครั้งแรกซึ่งบีก็คือออกนอกหน้ามากลงไอจีแบบเหมือนแบบแซ่สองอะว่าภูมิใจจริงๆวีล่าอยากเห็นใครทำอะไรบนเวทีนี้อยากเห็นเอาเป็นว่าทั้ง4 คนเลยว่ะในเมื่อเป็นเมนโวคอลแล้วเมนร้องแล้วก็อยากเห็นทั้ง4คนประสานเสียงด้วยกันสี่ลายประสานใช่ค่ะสับๆหึ่มๆนี่เช็คเอียร์เทรนนิ่งไปเลยเอียร์ใครไม่ดีก็ผ่านส้มละครับอยากเห็นใครทำอะไรบนเวทีเป็นพิเศษเห็นอิงแต่งตัวแซ่บแต่จริงๆถ้าเห็นคุณโบเท้าไฟได้ก็อยากเออโบคุณจะเท้าไฟได้มาบนเวทีนี้หัวร้อนแทนได้ไหมเป็นไฟเหมือนกันไม่เอาสีคือหัวร้อนสิอาโบล่ะอยากเห็นใครทำอะไรบริเวณนี้เป็นพิเศษบ้างก็อยากเห็นแบบทุกคนแหละเล่นละครคนนั้นทำอุ้ยเลยเหรอแล้วแบบอิงอ่ะเป็นตัวโกงเออฉันคือประธานบริษัทที่จริงแล้วฉันคือคืออะไรอ่ะคืออะไรดีอ่ะคิดไม่ทันเอออะไรอยากเห็นแบบทุกคนเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบไม่น่าจะเป็นได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นการแสดงจ้ะน่าจะขับดีครับอิงนะจ๊ะอยากเล่นละครคุณธรรมกับเขาไหมหรืออยากเห็นใครทำอะไรพิเศษบ้างเออจริงๆคือแอบอยากเห็นภาพพวกเราแบบทำโชว์ที่มันเหมือนทุกๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรค่ะคือจะบอกว่า4คนนี้แบบมีเขาเรียกสไตล์คนละสไตล์จริงแล้วแต่แบบอยากเห็นแบบก้อนโชว์หรือแบบอะไรสักอย่างที่มันดูแบบเป็นโชว์ที่ถ้าไม่อยู่ที่เนี่ยคือจะไม่เห็นที่อื่นแน่นอนเลยไงแบบพวกทุกอย่างอยากให้โชว์มันออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดถึงสิ่งที่อยากเห็นไปแล้วแล้วสิ่งที่เราตั้งใจจะทำบนเวทีนี้ล่ะโบจ๋าคอนเสิร์ตนี้จะได้เห็นสี่สาวทำอะไรบ้างยังเป็นความลับพี่ถามตรงๆเพราะโบไม่รู้ยังเป็นความลับหรือว่ายังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดไม่จริงคิดแล้วนี่คนอื่นเขาคิดแล้วนะเธอหรือเปล่ายังไม่ได้คิดโบเมื่อกี้วันนั้นประชุมโบหลับไม่ได้หลับสี่สาวจะทำอะไรบ้างเริ่มจากเราก็จะทำอะไรหลายอย่างที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นอาจจะมีการรวมตัวกันสร้างภารกิจอะไรบางอย่างไม่ยังชอบกำลังรอดูอยู่จะไปไหนไม่ใช่แค่พี่ลุ้นนะจะตอบยังไงอ่ะเพื่อนเธอก็ลุ้นเธอตอบคำถามเหมือนกันจ้ะไม่ใช่เลยนะไอสิ่งที่ตอบไปอ่ะแล้วอยู่ดีๆเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาที่แบบไม่ได้นัดแนะกันมาก่อนจะเกิดขึ้นบนเวทีนั้นจริงไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบเราทุกคนคิดไว้ว่าจะรวมตัวกันแบบไหนอาจจะมีการแบบประสานเสียงของแต่ละคนหรืออาจจะมีการจับคู่นำเพลงอีกเพลงของแต่ละคนมาแลกกันร้องก็จะได้เห็นในสิ่งที่เราคิดมาแล้วว่าคนดูอยากจะดูเราในแบบไหนก็คือคิดมาแล้วล่วงหน้าแหละว่าคนอยากเห็นแบบไหนเดี๋ยวจัดให้รวมถึงสิ่งที่อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์หนักๆเลยคู่นี้ลองด้วยกันคู่นี้ไม่เคยลองด้วยกันอะไรยังไงเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนใช่เลยนะครับอ่ะงานพูดถึง
ความพิเศษกับคอนเสิร์ตครั้งนี้บ้างดีกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ส้มจ๋าเริ่มจากคนแรกเอาว่าแค่4คนมาอยู่ด้วยกันบนเวทีได้ก็เรียกว่าพิเศษค่ะแล้วก็เรายังไม่เคยโชว์ด้วยกันครับเลยจริงๆด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็พิเศษมากแล้วการที่4คนอยู่ร่วมกันก็ถือเป็นความพิเศษมากแล้ววีนะจ๊ะพิเศษ2ใช่ไหมคะใช่พิเศษ2จ้ะโชว์มันจะอลังการมากแล้วเวทีของเราเป็นแบบเซ็นเตอร์สเตจ360องศาจ้ะสคริปต์อ่ะสคริปต์เธอเหรอ เอาเหรอแล้วก็แบบอ้าววีแย่งไปแล้วเราอ้าวที่เตรียมฉันต้องพูดเซ็นเตอร์สเตจใช่เหรออ่ะงั้นเลยอ่ะเป็นเซ็นเตอร์สเตจอลังการของนี่อลังการเป็นเซนเตอร์สเตจค่ะความพิเศษ2เราได้เน้นย้ำกันเรื่องนี้ไปแล้วว่ามันเป็นเซนเตอร์สเตจ360องศา 15,000 คนจะได้เห็นกันรอบเลยทีเดียวกับเวทีนี้แสงสีเสียงอลังการจัดเต็มใช่เวทีหมุนได้ด้วยค่ะนี่แน่นี่อันนี้เป็นสปอยเลยก็คือจะบอกว่าทุกคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซนเตอร์สเตจแล้วแบบเดี๋ยวเราจะหันแค่มุมเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไม่คือเวทีเนี่ยจัดมาแบบจัดเต็มมากเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ใน Challenger วันนั้นเนี่ยเห็นเราจากทุกๆมุมจริงๆจ้ะใช่แล้วดูแลชอบสุดพิเศษอะไรอ่ะอะไรอ่ะศิลปินอาเจียนก็คือหมุนหมุนหมุนจนเมาเลยขออนุญาตไปงงล่วงแน่เออไม่ใช่เมารถเมาเรือนะจ๊ะเมาเวทีจ้ะเออนะครับแขกรับเชิญอ่ะอิงมันเป็นยังไงแขกรับเชิญคือจะบอกว่าแขกรับเชิญเนี่ยจะบอกว่าทุกคนคิดว่าแบบเรามี4คนแล้วจะมีแขกรับเชิญอีกมั้ยจะบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ไว้ทุกๆจุดเลยคือจะบอกว่าแขกรับเชิญเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็จะบอกเป็นเคมีใหม่ๆที่มาอยู่กับพวกเราแล้วจะต้องสนุกแน่ๆโอเคความพิเศษสุดท้ายอยู่ที่เธอแล้วเร็วเร็วสี่ต่อมันมีสกิปมีความพิเศษอะไรมันมีสกิปเขียนอยู่เป็นชื่อเธอเลยนะว่ามันมีอะไรมันมีอะไรมีเพลงอะไรมีเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงพิเศษเฮ้ยไม่น่าเชื่อถือป่ะเออใช่มันมีเพลงฮิตเพลงพิเศษแล้วเพลงนั้นก็คือเพลงเต่าเงยนั่นเองเพลงอะไรยังไม่รู้เลยเพลงอะไรแต่มันคือความพิเศษที่รับรองว่าต้องเซอร์อะไรต้องเซอร์อะไรเซอร์เรียลเซอร์ทุนไม่เอาสิคุณจริงไม่เอาพี่สุดๆทราบนี่เซอร์ไพรส์เออความพิเศษอีกอย่างคือเรื่องของเพลงพูดถึงคอนเสิร์ตมันก็ต้องมีเพลงแต่เพลงเนี่ยไม่ได้เลือกกันมาธรรมดานะครับทุกคนครับมันจะเป็นเพลงพิเศษที่เลือกมาแล้วว่าไม่เคยฟังจาก4สาวนี้อย่างแน่นอนต้องรอติดตามกันเมื่อกี้ครับเราพูดกันไปเรื่องของเวทีบุญได้เรื่องของเซ็นเตอร์สเตจ360องศาในฐานะที่เราจะต้องแสดงเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างยิ่งจังอย่างแรกเลยคือตอนนี้พอด้วยที่ทุกคนนะคะมีเพลงหรือว่ามีแบบหลายๆอย่างที่เป็นสไตล์ของตัวเองเนี่ยจริงๆอย่างแรกเลยเราอาจจะต้องมาแบบเบลนด์รวมกันว่าเอ้ยเราจะแบบคิดโชว์ไปในแนวรูปแบบไหนอันนี้คือแบบสิ่งที่ตอนนี้พวกเรากำลังเตรียมตัวเรื่องนี้อยู่ค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องสคริปต์เรื่องซองลิสต์ต่างๆที่จะต้องมาพร้อมกันเลยค่ะเรื่องแบบว่าอย่างได้เกสมาแล้วเนี่ยเราจะเอาเกสแต่ละคนมาในแบบไหนเลยค่ะก็คือตอนนี้คิดกันไปคนละแบบคนละเขาเรียกว่าไปทำกันบ้านกันอยู่เดี๋ยวเราจะต้องประชุมกันเรื่อยๆค่ะจ้ะส่วนโบกี้เตรียมตัวสำหรับเซ็นเตอร์สเตจอย่างไรกินยาแก้แพ้กินยาแก้หนอชอบเซ็นเตอร์สเตจที่คิดอย่างแรกคือทุกอย่างมันจะแบบซีฟูไปหมดเลยใช่มันจะเห็นว่าเราทำอะไรถูกต้องเนาะแล้วคนอย่างโบกี้จะทำอะไรถูกแล้วก็คิดเรื่องเน็บชุดว่าเธอไม่ได้คิดแค่เน็บชุดเมื่อกี้กันเอ้าคนเราอ่ะค่ะเราพูดได้หรอได้เอ้าขอตัดใหม่เลยไม่ได้ไม่ถูกเซ็นเซอร์ไม่ถูกเซ็นเซอร์เลยจ้ะสมมติว่าถ้าแบบเราเข้าวินอ่ะเราไม่สามารถที่จะหลวงได้ทำไมหนูไม่พูดเลยดีๆเลยอ่ะแล้วแต่มันคือความจริงไงแต่เพราะว่าตัวหนูไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดถ้าเกิดเราอยู่บนเวทีแบบนี้เราหันหน้าออกแบบนี้ข้างหลังมองไม่เห็นไงแต่อย่างเซ็นเตอร์สเตจเวทีวงกลมมันเห็นหมดไงใช่เพราะฉะนั้นคราวนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังไปว่าทุกคนจะต้องเห็นสิ่งนี้ไปกับเราถูกต้องนั่นแหละคือความตื่นเต้นค่ะงั้นพี่ฝากหนูระวังตัวด้วยโอเคไหมลูกหนอจะพยายามนะค่ะ
ทั้ง4คนร้องเพลงตัวเองมาบ่อยแล้วนะถ้าต้องหยิบเพลงเพื่อนมาร้องอยากร้องเพลงอะไรบีจ้ะวีอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงของใครและเพลงไหนอยากร้องเพลงของโบเพลงอะไรพี่ชอบเพลงโบค่ะเออทราบแล้วเปลี่ยนได้นะไม่ติดอันนี้คืออะไรอ่ะก็เพลงทีแบบว่าร้องคุณบีส่งต่อไมค์ค่ะจริงไหมจ๊ะยากมากเลยคำถามนี้จะบอกว่าเอาแบบที่แตกต่างเลยอาจจะเป็นเพลงวีแต่หลายคนอาจจะมองแบบแบบอิงจะร้องเพลงวีออกมายังไงคือก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองจะทำออกมายังไงสโมกไหมไม่อย่างนั้นเลยเต้นไปหรอเพราะว่าจะได้เต้นไปด้วยไงเราไม่อยากเห็นอิงเต้นแบบเป็นท่าวีวิวเลตไปด้วยไงได้เดี๋ยวให้วีสอนโอเคได้ได้ส้มประจ๋าจริงๆก็แอบคิดถึงเพลงวีเหมือนกันใช่อยากลองเซ็กซี่แบบวีบ้างถ้าทำได้แต่ก็ไม่รู้ทำได้หรือเปล่าเราต้องเต้นแบบเขาด้วยไหมไม่รู้เดี๋ยวให้วีสอนโอเคเดี๋ยวให้วีสอนเป็นแบบพอเป็นเมนแดนแล้วใช่ไหมตอนเมนแดนมีลูกศิษย์สองคนนะเธอทั้งส้มทั้งอิงเลยนะครับโบกี้อาจารย์เขาต้องเลือกเพลงหนึ่งคนได้ร้องเพลงใครดียากมากเลยอยากร้องเพลงของอิงก็ได้อิงลบไม่ได้ช่วยให้เลยเพราะอะไรจ๊ะเราอยากลบอะไรในชีวิตเราอยากลบตัวเองออกไปแล้วไม่เอาสิเราเป็นสิ่งสวยงามเราต้องน้ำลบจริงใช่แต่ถึงแม้จะลบเพื่อออกไปแต่ลบก็ไม่ช่วยให้ลืมนะในสิ่งที่เธอเคยทำขอบคุณทุกคนแน่นี่แหละนะครับพูดถึงความประทับใจกันดีกว่านะครับโมเมนต์อะไรที่เราอยู่ร่วมกันแล้วเราประทับใจมากๆเลยความวุ่นวายอะวุ่นวายเนาะวุ่นวายดีใช่แบบเหมือนเราก็รู้สึกเห็นใจทีมงานมากๆนะครับกับการที่จับพวกเราสี่คนไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนจับปูใส่กระด้งนิดนึงแล้วแต่ละคนบางทีอยู่ด้วยกันอะคุยกันอยู่แต่คุยกันคนละเรื่องก็มีความวุ่นวายเนาะนะอิงล่ะอิงรู้สึกไงบ้างความประทับใจที่มันเกิดขึ้นสำหรับ4คนนี้ก็รู้สึกว่าแบบอย่างแรกเลยคือรู้สึกว่าพวกเราอะไวใกล้กันแบบไวเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเวลาเราคุยอะไรกันอะมันจะคุยเรื่องคล้ายๆกันหรือประสบการณ์ชีวิตนะตอนนั้นมันจะใกล้ๆกันแบบสเต็ปชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันคุยแล้วไปเรื่อยๆดีมันแบบมันเหมือนไหลๆไปเรื่อยๆแต่ละคนก็จะแย่งกันพูดไปเรื่อยๆแต่หนูก็จะแบบนิ่งๆนิดนึงแล้วก็จะแบบค่อยๆหาช่องแทรกขึ้นไปแทรกขึ้นมาใช่แบบนี้อยากให้ได้ฟังคุยกันครับเขามีความมีเขาเรียกว่าเรื่องที่หลากหลายมากในการพูดคุยกันเมื่อกี้พี่อ๋องได้สัมผัสแล้วในห้องสุดๆเธอคุยกันเรื่องฮอร์โมนจ้ะฉันฟังแล้วฉันก็เพลินๆไปด้วยนะจ๊ะขึ้นเวทีเมื่อกี้ฟังสคริปต์ไม่บีบไม่อะไรคุยกันเรื่องฝากไข่ใช่คุยเรื่องฝากไข่อายุอนาชอบมากถึงวัยแล้วแค่อยากรู้ว่าแบบเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะนะครับเอาประเด็นพูดคุยหลากหลายจริงๆนะครับถ้าเกิดต้องเปรียบเพื่อนเป็นของใช้ในบ้านเราให้ใครเป็นอะไรดีวีจ้ะอยากให้ใครเป็นอะไรในบ้านเราดีเพราะอะไรนั่งหัวแถวแล้วเป็นคนแรกตลอดถูกใครอยากนั่งก่อนบ้างไหมอ่ะโบอยากให้ใครเป็นของใช้ในบ้านเราบ้างฉันรอเลยจะไม่เปรียบเลยใช่เฮ้ยอยากแค่ก่อนเอาแค่คนก่อนอยากให้ใครเป็นอะไรในบ้านเราวีละกันอยากให้วีเป็นเครื่องใช้อะไรในบ้านเราจ้ะเครื่องดูดฝุ่นเพราะอะไรเพราะว่าเขาชอบทำความสะอาดหรอคนนี้เอาดีๆนะอยากฟังเหมือนกันเนี่ยเออทุกคนลุ้นกันคำตอบของคุณมากจริงเพราะว่าถ้าเธอตอบไม่ได้คุณข้ามได้ไม่ข้ามไม่ข้ามแผลมามีแหละไม่ข้ามเพราะว่าฝุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์แล้วสิ่งไม่พึงประสงค์เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเหมือนอารมณ์ของเราจ้ะอารมณ์ที่จะเปรียบเปรยในตัวแทนของบีจ้ะเปรียบเป็นอารมณ์โกรธซึ่งเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์จ้ะทำไมถึงโกรธเพราะว่าความโกรธเนี่ยมันร้อนจ้ะความร้อนมันเหมือนไฟจ้ะไฟมันคือสังโมหะรบมือจ้ะอย่าเชื่อมโยงไปไกลมากโอ้ my god จ้ะแผลระดับหนึ่งถ้าเธออยู่ในยุคสอบแกะแผลเธอต้องได้เต็มเพราะหลักการเชื่อมโยงทั้งหมดเลยถ้าสมมติเวทีนี้จะไม่มีใครพูดอะไรเลยโบสามารถพูดคนเดียวโดยที่มันไม่มีเรื่องเกี่ยวกันได้เลยเป็นเวลา1ชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าพี่บูรพี่เชื่อโอเคไหมพี่เชื่อมาส้มจ้ะ
เปรียบคุณอิงเป็นภาพหนุ่มละกันค่ะอุ้ยเขาแบบวินเทอร์ไงแต่เขาก็ให้ความอบอุ่นดูให้ว่าดูแบบว่าให้ความอบอุ่นเราได้ยามที่เราต้องการเขาดูเป็นคนใจเย็นไงเขาดูเป็นคนแบบว่าน่าจะคลามเราได้ไม่นะไม่ในวันที่ใจว่าบุญเออแต่พี่พลได้ใจเย็นหรือเปล่าใจเย็นแกถามพี่พลขนาดนี้เขาจะทำอะไรได้นอกจากเขาหุ่นล้ออ่ะผมตอบไม่ได้เลยว่าต้องรักษาหน้าอีกนิดนึงนะอิงและครับอยากให้เพื่อนคนไหนเป็นอะไรในบ้านเราหนูหรอเมื่อกี้พูดกันในห้องเล่นๆมองโบกี้เป็นแบบต้นไม้ต้นไม้ใช่ต้นไม้ใหญ่ทำไมเรา react อย่างนั้นโบกี้ฉันเป็นเจ้าที่หรอต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้แบบต้นไม้จริงๆที่ไม่แบบต้นไม้ที่มีผ้าไปผูกเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้เพราะว่าว่ายากแล้วต้องเชื่อมโยงเหมือนกันจัดมามันมีความสดชื่นหรอเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบยืนตรงๆอยู่หน้าบ้านแล้วก็ยังไงต่อโบแล้วก็จะแบบเปลี่ยนฤดูมีฤดูแบบบางฤดูต้นไม้ตายเหมือนโบกี้ตอนไม่แต่งงานบางฤดูมันผลิบานอยู่บนเวทีมันเหมือนแบบต้นไม้ตอนออกดอกอะไรเงี้ยที่แบบว่าสดใสมอบเสียงเพลงให้แฟนคลับแต่บางทีก็ยืนเฉยๆตอนมันก็ขาดน้ำตอนมันก็ง่วงนอนอะไรเงี้ยก็เหมาะกับโบกี้ดีเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่างๆใช่แต่ว่าสุดท้ายคือสร้างความร่มเย็นให้กับทุกคนที่เป็นผู้ฟังนี่จบสวยจริงถือว่าจบดีเขาเป็นเพื่อนกันได้ละเขาหมดปมมาแล้วมันเลิศแต่คนที่เครียดตอนนี้คือนี่นะนั่นน่ะดิวีคนแรกก็ดีอยู่แล้วอยากให้ใครเป็นอะไรในบ้านเราอ่ะมาส้มบ้างอยากให้ส้มเป็นอะไรในบ้านเราเป็นส้มเป็นหม้อหุงข้าวค่ะเพราะอะไรอ่ะเคยหิวข้าวหรอทำไมวะเที่ยงแล้วมันเที่ยงแล้วอยู่พอดีไม่เกี่ยวก็เป็นหม้อหุงข้าวใช่ไหมข้าวมันเป็นฤดูเก็บเกี่ยวช่วงสปริงหรือเปล่าใช่ไหมช่วงแถวบอกว่าพี่ไม่รู้จ้ะถือว่าในโลกของเธอไม่ต้องมาถามฉันจ้ะฉันไม่รู้จ้ะในโลกโฟร์ควีนแล้วในโลกโฟร์ควีนเราจะเก็บข้าวฤดูสปริงออกไปฤดูสปริงมันเป็นช่วงที่ทุกอย่างมันผลิบานออกผลออกดอกใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่ามาหุงข้าวแล้วข้าวลงไปแล้วที่สำคัญเป็นพี่ใหญ่ดูแลน้องๆดูแลเรื่องการกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นหม้อหุงข้าวเลยเป็นหม้อหุงข้าวเขาก็ดูรอบข้อนะเขาก็ดูรอบข้อนะครับถ้าเกิดต้องไปติดเกาะเลือกพกอะไรก็ได้คนสัตว์สิ่งของอาหารอะไรก็ได้เลยไปติดเกาะหนึ่งอย่างเลือกอะไรโบกี้จ้ะมันวนมาที่เธอพอดีไงที่รอการอุปมาอุปไมยอยู่ถ้าต้องไปติดเกาะถ้าต้องไปติดเกาะอันนี้ต้องมีแนวโปรโมทคอนเซ็ปต์ใช่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 เลยหรอพกไมโครโฟนไปเพราะอะไรดูก็อยากลองมีโอเคต้องเข้าแนวโปรโมทใช่ป่ะได้หมดยังไงก็ได้พกเฮ้ยมันอย่าเพิ่งถ้าหนูพกไมไปแล้วหนูไม่ได้พกนำวงอ่ะแอมไปอ่ะเดี๋ยวผมนำวงไปให้เฮ้ยได้เหรอฝากด้วยโอเคสายเสยอะไรก็อย่าลืมโอเคก็พกไมค์ไปประกาศแจ้งให้ทราบว่าคอนเสิร์ตจะเปิดขายบัตรวันพรุ่งนี้นี่แล้วก็มาซื้อก่อนบัตรหมดเพราะว่าโบกี้ก็จะซื้อเหมือนกันเดี๋ยว10โมงเดี๋ยวเข้าไปกดเหมือนกันใช่เป็นคนแบบว่าชอบเข้าไปร่วมซื้ออะไรแบบนี้โอเคซึ่งใครดูซื้อชอบซื้อจริงๆค่ะก็ซื้อให้พ่อแม่เราให้แบบเพื่อนพี่น้องเราอะไรอย่างงี้ไงนะครับส้มเลยจ้าเอายาดมไปแล้วกันค่ะทำไมล่ะเพราะว่าเรา4คนบนเวทีมันจะร้อนแรงมากนี่เอายาดมไปเผื่อแบบแพ้สาวแล้วจะได้ดมได้อะไรได้หรือว่าแบบจะได้แบบใช้คำว่าอะไรตอนกดบัตรจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นมากให้ใจเย็นๆเผื่อกูมาเวทีด้วยมีใช่ถูกต้องค่ะอีกเลยจ้านอกจากเอาแอมไปแล้วเอาลำโพงไปให้เพื่อนแล้วอยากเอาอะไรไปอีก
ต้องเอานาฬิกาปลุกไปค่ะทำไมจ๊ะเอาโทรศัพท์ไปก็ได้โทรศัพท์เนี่ยก็คือสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป็นคอนเสิร์ตนะคะเพื่อที่จะซื้อบัตรเราก็ตั้งนาฬิกาปลุกในโทรศัพท์ด้วยว่า10โมงเท่านั้นว้าเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะพลาดการซื้อบัตรนะคะใช่พอพลาดแล้วอาจจะพลาดเลยใช่เนาะวีระจ๋าเอาอะไรไปดีเอาอินเทอร์เน็ตไปค่ะทำไมล่ะจ๊ะเดี๋ยวเพื่อนกดไม่ได้เมแล้วเอาอะไรไปอีกไปเอาหัวใจไปเตรียมตัวเตรียมใจเพราะว่ามันจะมันแน่นอนพรุ่งนี้นะคะเตรียมตัวกดบัตรกันเลยค่ะดีแน่เดี๋ยวจะเข้าฟิลข้างรักอะไรอีกไม่มีทำไมอ่ะข้างรักคือตลอดเวลาหรอหลังเวทีเราอยู่หลังเวทีอยู่บีก็แบบมันจะยังไม่เล่าเดี๋ยวค่อยเล่ากันเล่าเลยเล่าเลยอยากรู้เร็วๆอยากรู้ทำไมอิงทำไมมันจะเกิดอย่างนี้แล้วก็ทำหน้าเศร้าใช่ไหมแล้วบอกว่าก็เป็นไรคิดถึงแฟนเฮ้ยแหลกมากครั้งหลักก็เลยต้องเอาหัวใจไปด้วยเตรียมใจไปงงมากเพื่อนก็งงถูกนะครับเอาล่ะพูดคุยกันหอมปากหอมคอสนุกสนานวีจ่าไม่ต้องอายลุกไม่ทันแล้วค่ะนะคะเพราะเราเป็นความรักจ้ะน้องนะครับอยากให้ทุกคนเชิญชวนคนมาดูคอนเสิร์ตด้วยเพลงของเราแต่จะไม่ให้ร้องธรรมดานะจะให้แปลงเนื้อด้วยนี่แต่งเนื้อใหม่เพื่อเป็นการเชิญชวนเรื่องเนี้ยหมายใจโบกี้เลยทำไมเธอต้องมีเธอจดกันมาแล้วหรอใช่โอเคได้ไม่อยากร้องนำโชว์ได้ป่ะได้สิได้เลยงั้นพี่ให้โบกี้เริ่มก่อนดีไหมโอเคยังพร้อมยังโบกี้พร้อมยังยังงั้นวีก่อนก็ได้เอาขอบใจจ้ะงั้นวีก่อนเอาโบกี้ก่อนไหมเอาวีก่อนวีก่อนตื่นเต้นเลยโอเคหนึ่งสองสามอยากชวนมาดูคอนบอคควีนส์ลองมากดฟัดด้วยกันฟังเพลงดีดีดูคอนสีสาวพูดมันก็พรุ่งนี้แล้วไงจองบัตรให้ทันแล้วกันอู้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 นี่รอดเลยเขียนไว้เขาเขียนเนื้อเขียนเนื้อมาได้ดีมากชวนมาดูคอนเสิร์ตแบบจอยๆแบบสดใสอิงไม่ต้องเครียดขนาดนั้นลูกทำไมมันทำไมมันกระอักกระอ่วนหรอหรือยังไงมันยากอะคือวีมันนิดเดียวเองอะคือของหนูเนี่ยมาเป็นแบบ4บรรทัดครึ่งหน้ากระดาษ A4 เพลงเนื้อเพลงหนูมันยาวอะไม่เป็นไรหนูเขียนไปแล้วหนูต้องร้องได้ค่ะ1 2 3มันไม่มีทางกดปัดได้ทั้งเธอหากว่าเธอนั้นเตือนสายมันไม่มีทางได้ฟังพวกเราถ้าหากแค่คิดไว้ในใจGood but come to blow tonight Good sit on to me ya sha Good so make a dance Worldwide with the concert Good back me ngay kha me lưu เป็นไหมล่ะยาวปึ้งใจยาวจริงอ่ะปึ้งใจนะแต่ภาพรวมเมื่อกี้คือบอกว่าอะไรกดบัตรที่เดอะคอนเสิร์ต10โมงเช้าเมื่อกี้นะจ๊ะฟังรู้เรื่องเลยแล้วก็อย่าตื่นสายจ้าใช่อย่าตื่นสายนะครับพร้อมพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคที่ดูคล้ายคล้ายว่าบัตรสาวอาจเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้นเธอไม่ยอมตื่นกดบัตรพวกเรามีแต่ฉันที่คลิกเองฝ่ายเดียวแค่กดบัตรฉันและใช้เวลาด้วยกันนั่นเพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหมเพียงแค่เธอก่อนโซนใดก็ได้บอกฉันที่ว่าจริงหรือฉันคลิกคนเดียวนี่จ้าอย่าปล่อยให้คลิกคนเดียวใช่มาเจอกันถูกมาคลิกด้วยกันนะจ๊ะนี่ theconcert.com คลิกเข้าไปแล้วมาคลิกบัตรด้วยกันสุดท้ายความหวังเดียวของเราบอกไข่โน้ต20ชั้นโบกี้ไม่ถึงชั้นพี่กระเทยเขารอเธออยู่นะจ๊ะพร้อมไหมวอร์มวอร์มเคลียร์คอหน่อยเคลียร์คอโอเคพร้อมไหมทุกคนตั้งความหวังดูใช่ป่ะสู้ๆพี่ก็เคยรออยู่ดูใช่ไหมคนแรกแต่แรกพร้อมไหมครับและนี่คือ Body Lion ครับที่ต้องคอยบอกตัวก่อนง่ายๆก่อนที่ได้สิมองต้องตื่นรอได้ฝึกขึ้นมาเพื่อเตือนใจพี่ก็เคยบอกตัวก่อนไม่
ขอโทษที่ช่วยไม่ได้ที่พวกเราแคลนกันอย่าปล่อยฉันต้องฟังคนที่นี่ขอบคุณนี่ค่ะพี่กระเทยเหรอพี่กระเทยพี่กระเทยต้องบอกอะไรรีบตื่นนะเผื่อตื่นสายต้องประสบบัตรให้ทันก็ตื่นสายจะปล่อยให้พวกเราฝันกันลำพังเลยนะแม่ครับอันนี้คือความสนุกเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรามาพูดคุยกันวันนี้นั่นเองนะครับอ่ะสุดท้ายก่อนจากกันฝากคอนเสิร์ตนี้หน่อยละกันเล็กๆน้อยๆทุกคนเลยจะมาเริ่มจากวีจาค่ะก็อยากฝากคอนเสิร์ตโตควีนของพวกเราไว้ด้วยนะคะเป็นการรวมตัว4ควีนครั้งแรกนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนจะได้ดูคอนเสิร์ตที่ได้รับหลายสีสันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแบบความสนุกความซึ้งความหลายๆอย่างก็อยากให้ไปกดบัตรด้วยกันที่แอปพลิเคชันเดอะคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้10โมงค่ะฝากด้วยค่ะจ้าอิงจ้าค่ะก็ฝากคอนเสิร์ตด้วยค่ะเหมือนที่วีบอกเลยก็จริงๆจะบอกว่าอย่างที่บอกว่ามันหาโอกาสยากมากๆที่พวกเรา4คนจะแบบมาร้องเพลงด้วยกันแล้วก็จะบอกว่าที่จะร้องบนเวทีเนี่ยมันน่าจะพิเศษมากจริงๆเพราะว่าพวกเราเองก็รู้สึกว่าอยากทำให้ดีที่สุดจริงๆค่ะแล้วเชื่อว่าถ้าพลาดแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีโปรควีนอีกครั้งเนี่ยเมื่อไหร่ปีไหนอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเป็นทัมมิ่งที่ต้องมาดูจริงๆค่ะอยากฝากด้วยนะคะครับผมส้มจ้าก็อย่างที่ได้ฝากกันเอาไว้แล้วค่ะยังไงก็พวกเราก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเราเชื่อว่าไม่ใช่แค่คนดูที่ตื่นเต้นแต่ว่าพวกเราทั้งหมดแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็ตื่นเต้นมากๆที่งานนี้มันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมตั้งเวลาไว้ในโทรศัพท์นะคะ10โมงเช้านะคะกดบัตรที่ในคอนเสิร์ตค่ะครับปิดท้ายจ้าโบกี้จ้าค่ะพวกเรา4คนก็เป็นอะไรที่แตกต่างกันมากๆมีหนทางของตัวเองแต่เสียงเพลงเนี่ยทำให้เรามาบรรจบกันตรงนี้ก็จริงๆตื่นเต้นมากๆตั้งแต่รู้ว่าโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงๆก็ขอฝาก Four Queens ไว้ในหัวใจทุกคนด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมาดูเพราะว่าคนแสดงเองก็ยังอยากดูเหมือนกันค่ะและมีอะไรก็คือฝากถึงคนที่ชอบมาคอมเมนต์รูปพวกเราว่าอะไรจ้ะว่าแบบเมื่อไหร่ใครจะจัดคอนเสิร์ตรวมกัน4คน4คนคือคอมเมนต์มาตั้งแต่รูปแรกที่เราลงจนทุกๆรูปที่มีทุกๆเพจตามอ่านหมดก็คือมีแล้วนะคะต้องรีบกดนะคะก็คือถ้ารีเควสแล้วเขาจัดให้แล้วก็ต้องมานะถูกเพราะว่าเดี๋ยวหญิงจะไปตามดูว่าใครเมนบ้างเราเข้าไปทวงดูว่ามีบัตรแล้วหรือยังใช่ซื้อหรือยังอย่างนี้ตามนะครับและนี่คือ Four Queen คอนเสิร์ตขอเสียงกับ4ควีนของเราด้วยนะคะอย่าลืมนะครับ10โมงพรุ่งนี้2สิงหาฝากด้วยนะครับอย่าลืมพรุ่งนี้ครับ2สิงหาคม10โมงเช้ามากดบัตรพร้อมกันน้องๆบอกไปแล้วอย่าลืมตื่นมากดนะจ๊ะเดี๋ยวจะพลาดคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้นะครับ Four Queen คอนเสิร์ต4สาวของเรานะครับเรียกว่าเป็นศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยแล้วตอนนี้ส้มมะลิวีวิโอเลตครับอินวรันทรและโบกี้ไลออนมองกล้องตรงกลางเลยนะจ๊ะพี่เกดลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญครับคุณจุ๊บวุฒินันท์พิรมภักดีครับกรรมการผู้จัดการบริษัทมิวสิกมูฟจำกัดและผู้และขอดูเชิญเพิ่มเติมด้วยนะครับ